ไปนะครับก็ขอโทษที่ค้างไว้ในการเฉลย Excess Carrier in Semiconductors บทที่4ซึ่งเราก็มาดูกันต่อไปครับเป็น problem 4.5 โจทย์เขาบอกว่ามีสารกึ่งตัวนำเนี่ยให้ค่า Ni เป็น10ยกกำลัง10ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ ND มาซึ่งเป็นไอตัว doping concentration ซึ่งเป็น donor พร้อมกับให้ค่า tau เท่ากับ10ยกกำลังลบ7 second แล้วก็ GOP electron hole pair ซึ่งเกิดคู่ของไอเจ้าอิเล็กตรอนกับโฮเนี่ยนะครับเนื่องจาก optical หรือว่าเนื่องจากโดนแสงเข้าไปโจทย์ให้ถามโจทย์ให้หาเดลต้า n แล้วก็ไอ้เจ้าตัวถามเรามาเริ่มต้นนะครับจากสมการที่เรา derive หรือว่าเราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย GOP ก็คือจำนวนอิเล็กตรอน hole pair ที่เกิดจากการฉายแสงลงไปตรงสารตัวอย่างเนี่ยมีค่าเท่ากับ alpha r คูณด้วยกับเทอมนี้ทั้งหมดแล้วเราก็สามารถมองดูไอ้เจ้าเดลต้า n เนี่ยนะครับให้เป็นตัว delta n ตัวนี้แล้วก็มีเงื่อนไข delta n มีค่าเท่ากับ delta p ทีนี้จากตัวเลขของ nd หรือว่า donor concentration เนี่ยให้มาเป็น10ยกกำลัง15ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็บอกว่า n 0เนี่ยมันมีค่าประมาณ nd ซึ่งจะทำให้เราไปหาค่าเจ้าp 0ได้ครับแทนค่าเข้าไปจะเห็นว่า p 0มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง5ซึ่งถือว่าน้อยมากครับเราสามารถ ignore หรือไม่นำมาคิดได้นั่นแหละทีนี้กระบวนการทางด้านนี้ต่อไปก็คือเขาเอาสมการมาใช้ถ้าเราคิดแบบละเอียดเนี่ยจากสมการ GOP ที่ให้มาเรากำลังจะเล็งไปหาค่าเดลต้า nเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจัดรูปแบบใหม่ซะเป็นไอเดลต้า n ยกกำลัง2บวก n 0เดลต้า n เท่ากับลบ GOP ส่วนด้วยอัลฟา r และเราก็สามารถมองเดลต้า n ได้นะครับจากไอตัวสมการนี้ก็เหมือนสมการ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0แล้วก็บอกว่าให้เจ้า delta n ก็คือลบ b กับลบ n 0บวกลบ square root b กำลัง2ก็คือ n 0กำลัง2ลบ c ac a ก็คือ1 c ก็คือลบ gop ส่วน alpha r กับทั้งหมดหารด้วย2แล้วก็สามารถแทนค่าต่างๆที่เรามีอยู่ทีนี้มาดูไอ้เจ้าอัลฟา r เนี่ยที่เรายังไม่ได้หาอัลฟา r ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน tau n คูณด้วย n 0บวก p 0หรือมีค่าประมาณ1ส่วน tau n แล้วก็ n 0ครับเนื่องจากไอ้เจ้า p 0เนี่ยมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ n 0เราได้ค่าอัลฟาออกมาแทนเข้าไปในสมการเดลต้า n ตรงๆก็คือลบ10ยกกำลัง15บวกลบกับทั้งหมดเทอมนี้แล้วจากในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ดูไอ้เจ้า n 0ยกกำลัง2เนี่ยมันคือ10ยกกำลัง30ส่วนลบ4หรือว่าบวก4 GOP ส่วน alpha r เนี่ยตรงนี้ก็คืออยู่ในออเดอร์แค่14alpha r 10เอ๊ะทันทีนะครับผมทำผิดตรงนี้จริงๆก็คือบวกลบ8ย้ายขึ้นไปบนก็เป็นบวก30ครับก็ดึงออกมาเป็น42,008เป็น9นะครับตัวนี้ก็คือทันทีครับตัวนี้ก็กลายเป็นครับ42,008ถูกละแล้วก็ตัวนี้ออเดอร์เท่ากันก็คือ10ยกกำลัง30
ตอนนี้ก็คือ10ยกกำลัง30 8บวก1ก็เป็น9ก็กลายเป็น9ถอดสแควร์รูทออกมาก็คือ3คูณ10ยกกำลัง15เพราะฉะนั้นเราเอามาบวกลบกันเนี่ยกลับไปลบ10ยกกำลัง15กลับไปตัวลบเราไม่เอาเราเอาเฉพาะตัวบวกก็จะกลายเป็นลบ10ยกกำลัง15บวกกับ3คูณ10ยกกำลัง15ก็เหลือ2คูณ10ยกกำลัง15หารด้วย2คำตอบก็ออกมาเป็น10ยกกำลัง15นะครับต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นคือคำตอบในการหาค่าเดลต้า n ครับต่อไปครับปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นี่นักชา problem ที่ 4.6 โจทย์เขาบอกว่าถ้าให้ค่า EC นะครับลบ EF เนี่ยครับก็คือโจทย์ให้มาว่าค่า EC ลบ EF เนี่ยนะครับความระยะห่างระหว่างหรือแกประหว่าง connection band กับไอ้เจ้า Fermi level เนี่ยมีค่าเป็น 0.3 อิเล็กตรอนโวลต์เขาถามมาง่ายๆจงหาสถานะประจุสำหรับแกเรียมแล้วก็ Ni แล้วก็ Au ทีนี้จากหนังสืออ้างอิงเนี่ยครับเราไปดูเรื่องของ energy band diagramซึ่งก็จะมีค่าตัวประจุอะไรต่างๆอยู่ถือว่า EC เนี่ยเป็นตำแหน่งกับด้านนี้เป็น0ซะตรงกลางให้พลังงานเพื่อจะดูง่ายๆนะครับเป็น 10.5 อิเล็กตรอนโวลต์ส่วนด้านนี้ก็ถือว่าเป็น0คือพูดง่ายๆถูกแบ่งโดยระดับEI ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาดูไอ้ตัวระดับ EF เนี่ยผลปรากฏว่า EF เขาอยู่ที่ระดับนี้ห่างจาก EC เนี่ยระยะ 0.3 อิเล็กตรอนโวลต์เราก็มาดูว่าระดับพลังงานไหนเนี่ยที่อยู่ใกล้ระดับพลังงานไอ้เจ้า EF ตรงนี้มากที่สุดนะครับของแต่ละตัวทีนี้มาดูไอ้ตัว GA แคลเซียมตัวที่ใกล้ที่สุดของเขาก็คือตัวนี้อยู่ใต้ระดับพลังงาน EI นะครับเป็น 0.065กลายเป็นแกเรียม1ประจุนะครับที่ระดับพลังงานตรงนี้เรียกว่า singly negative Ni ก็เช่นเดียวกันกับ 0.22 ใกล้ที่สุดระดับ EF ผลปรากฏว่าก็กลายเป็น Ni 2ประจุก็เป็น doubly negative ครับนั่นคือความหมายสถานะของประจุส่วน AU เนี่ยก็ 0.35กลายเป็น singly negative นะครับเรา AU ตัวนี้ที่ใกล้ EF มากที่สุดที่ผมเปรียบเทียบว่าเราไม่เอาตัวนี้เพราะตัวนี้อยู่ไกล EF มากกว่าครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับนี่คือการหา charge state หรือสถานะประจุของสารชนิดต่างๆต่อไปก็คือ problem 4.7เขาบอกว่าซิลิคอนตัวนี้มีค่า N0 เท่ากับ10ยกกำลัง16ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรฉายแสงลงไปบนซิลิคอนก็คือให้เกิดการ excited ทางแสงหรือการกระตุ้นทางแสงผลปรากฏให้ค่าอิเล็กตรอนโฮเปอร์เนี่ยออกมาเป็น10ยกกำลัง21ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาทีพร้อมกับให้ค่าทาว n แล้วก็ทาว p เป็น 1.0 ไมโครเซคันด์ให้หาค่า fn ลบ fp อันนี้ก็คือ carrier lifetime ของเจ้าอิเล็กตรอนแล้วก็ของไอ้เจ้าโฮลทีนี้ที่เราเรียนมานะครับเรามีสมการมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัว fnp fp เนี่ยระดับพลังงานเขาจะอยู่ที่ไหนเนี่ย
มันขึ้นกับจำนวนอิเล็กตรอนแล้วก็จำนวนโฮลตามสมการนะครับด้านล่างนี้ก็คือสำหรับอิเล็กตรอนเรารู้อยู่แล้วว่า n เนี่ยก็คือไอ้ n ศูนย์นะครับจำนวนอิเล็กตรอนเริ่มแรกแล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นนั่นก็ให้การฉายแสงลงไปบนซิลิคอนกับหรืออิเล็กตรอนถูกexcited กับโดยแสงทำให้เกิดคู่อิเล็กตรอนโฮลเพิร์ขึ้นมาแล้วสมการของเขาเนี่ยในส่วนของcarrier ที่เป็นอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ ni exponential fn ลบ ei ส่วน kt ให้นักศึกษาดูส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็คือ n จะคู่กับ fn ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาก็จะเจอ n 0เท่ากับ ni exponential ef ลบ ei ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็คือ n คือหมายถึงว่าจำนวนอิเล็กตรอนรวมนั่นแหละนะครับไม่ใช่ n 0ถ้าเราเทคลอนเข้าไปสมการนี้นะครับเพื่อที่จะดึงค่า fn ลบ ei ออกมาซะเราจัดสมการได้ตามรูปแบบนี้เช่นเดียวกันสำหรับโฮลนะครับ p ก็มีค่าเท่ากับ p สูงบวก delta p ซึ่ง delta p เนี่ย electron hole pair เนี่ยเมื่อเกิดการฉายแสงไปลงบนสันตัวอย่างซึ่งเป็นซิลิคอนในกรณีนี้เนี่ยมันก็ต้องเมื่อออกมาเป็นคู่จำนวนอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับจำนวนโฮลเราก็เลยถือว่า delta p เท่ากับ delta nแล้วก็มีค่าเท่ากับ ni exponential ต่างกันนิดหนึ่งก็คือตัวนี้เริ่มจาก ei ลบ fp แต่ในกรณีของอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็น fn ลบ ei นะครับสังเกตดูง่ายๆทีนี้เราก็เทคลอนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ ei ลบ ef เราจดถามหา fn ลบ fp ก็ไม่ยากใช่ไหมครับเราก็เอาไอ้เจ้าสมการที่1แล้วก็สมการที่2มาบวกกันเราก็จะได้ fn ลบ fp ครับถ้าจัดเทอมในรูปแบบนี้ถ้ายังไม่แทนค่านักศึกษาก็จะเห็นเป็น kt ln n ส่วน ni ลบด้วย ln p ส่วน pi แต่ในส่วนด้านนี้เนี่ยผมจัดการแทนค่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข้างต่างที่เราแทนคืออะไร kt ที่300องศาเคลวินเนี่ยก็คือ 0.259 อิเล็กตรอนโฟลต์ ln n นะครับก็มาจากไอ้เจ้าตัว n ก็คือ delta เอ๊ะตรงนี้ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่า n ส่วนด้วย ni ni ของเราเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วก็คือ 1.5 คูณ10ยกกำลัง10ใช่ไหมครับตัวนี้ n 0ก็คือ10ยกกำลัง15ก็กลายเป็นว่า10ยกกำลังผมทำอะไรผิดสักอย่างตรงจุดนี้ GOP 10ยกกำลังdelta n เท่ากับ tau GOP ก็คือ10ยกกำลังลบ6ก็คือ tau ที่ให้มา 1.0 microsecond ส่วน GOP ให้มาเป็น10ยกกำลัง21แทนค่าออกมาได้10ยกกำลัง15แต่ว่า n 0ของเราเนี่ยเป็น10ยกกำลัง16ครับส่วนนี้ผมทำอะไรผิดสักอย่างก็ให้นักศึกษาแทนค่าเป็น10ยกกำลัง16บวกกับ10ยกกำลัง15นะครับก็จะได้ค่า n ออกมาครับอันนี้ขอโทษด้วยละกันแล้วก็ p เท่ากับ p0 บวก delta p แต่ p0 เนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าจากความสัมพันธ์ p0 ก็มีค่าเท่ากับ ni กำลัง2หารด้วย n0 ni กำลัง2คือ 1.5 คูณ10ยกกำลัง10ใช่ไหมครับยกกำลัง2แล้วก็หารด้วยไอ้เจ้า n0 ซึ่งก็คือ10ยกกำลัง15ตรงนี้ผมก็เขียนตกไปเอาไม่ได้ตกครับก็คือผมจัดการหารเรียบร้อยก็ออกมาเป็น 2.25 คูณ10ยกกำลัง5หลังจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ
ไอ้เจ้า p เนี่ยก็คือ10กำลัง15กับ p 0ไม่เอามาคิดเพราะมันน้อยมากแล้วก็หารด้วย ni ก็คือ 1.5 คูณ10ยกกำลัง10จับสมการ2ตัวรวมกันก็คือ1กับ2ด้านซ้ายก็จะลดรูปเหลือ fn ลบ fp ครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับไอ้เจ้าเทอมนี้ครับพลังงานลบออกจากถ้าบวกกันนะครับบวกเข้ากับเทอมนี้ก็จะได้มาเป็น 0.638 อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือคำตอบที่เขาให้รอหาค่าไอ้เจ้า fn ลบ fp หรือถ้าผมเขียนเป็นรูปของ energy band diagram นักศึกษาก็จะเห็นว่า energy band diagram ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คือด้านบนสุดก็คือ ec conduction band แล้วก็ตัวด้านล่างสุดก็คือ valence band ei อยู่ระหว่างกลาง fn เนี่ยก็จะมีค่าประมาณ EF แล้วก็ไอ้เจ้า0จุดถ้าไล่กันจริงๆเนี่ย FN ลบ EI เท่ากับ 0.35 นะครับนี่ก็คือ FN ลบด้วย EI แล้วส่วนของเจ้า F EI ลบFP เนี่ยก็คือ 0.288 อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือในส่วนด้านนี้นั่นก็คือในส่วนของ Energy Band Diagram ครับขยับกันต่อไปเป็น problem 4.8 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของ diffusion หรือว่าการแพร่แล้วก็ drift ของ carriers นะครับซึ่ง drift ตัวนี้เนี่ยมันก็คือผลเนื่องจากเราเกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นพูดง่ายๆคือในส่วนนี้เนี่ยจะมองดูการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้า carrier ซึ่งมีทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็โฮลดูซิว่าถ้าเป็นในเรื่องของ diffusion เนี่ยการเคลื่อนที่ของเขาจะไปทางไหนแล้วก็ถ้า drift หรือว่าเกิดเนื่องจากสนามไฟฟ้าเนี่ยไอ้เจ้า carriers พวกนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนแล้วก็ทิศทางของสนามไฟฟ้าจะเป็นยังไงอะไรต่างกระบวนการพวกนี้นะครับในส่วนด้านนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้คือพูดง่ายคือ mechanism ของเขานั่นแหละ JNX นะครับ N ตัวนี้ subscript ก็แสดงcarrier ก็คืออิเล็กตรอน j ก็คือความหนาแน่นกระแสที่ตำแหน่ง x ต่างๆในสารตัวอย่างตามสมการในหนังสือเนี่ยก็จะประกอบด้วยกับกระแสที่เกิดจาก drift เนื่องจากสนามไฟฟ้าแล้วก็กระแสที่เกิดจาก diffusion หรือการแพร่ก็เนื่องจากความแตกต่างทางด้านความเข้มข้นของ carrier เพราะฉะนั้น j นะครับ p ก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในรูปของสมการนี้สิ่งที่แตกต่างกันถ้านักศึกษามองดูก็คือถ้าเป็นของอิเล็กตรอนเราก็ใช้มิว n ครับแล้วตัวนี้ก็คือความเข้มข้นนะครับของอิเล็กตรอนที่ตำแหน่ง x แล้วก็มีสนามไฟฟ้านะครับนั่นคือในเทอมของ drift current density หรือความหนาแน่นกระแสส่วนในกรณีของโฮลก็ไม่มีอะไรมากเปลี่ยน subscript ครับจากอิเล็กตรอนก็กลายเป็นโฮลแล้วก็ความเข้มข้นของไอ้เจ้าโฮแล้วก็มีสนามไฟฟ้าแต่ไอ้เทอมหลังเนี่ยนะครับผลปรากฏเครื่องหมายจะแตกต่างกันอันนี้ก็คือของอิเล็กตรอนอันนี้ก็คือของโฮลครับแบบเช่นเดียวกันเปลี่ยนเจ้า dn ซะในกรณีของอิเล็กตรอนที่เป็น carrier ให้เป็น dp ในกรณีที่ไอ้เจ้าโฮลเนี่ยเป็น carrier ครับไอ้ส่วน dnx by dx เนี่ยก็คือเป็น concentration gradient นะครับเมื่อ x เปลี่ยนไปเนี่ยไอ้ความเข้มข้นของสารเจือหรือว่าไอ้โดปปิ้งเนี่ยมันจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะได้ว่ากระแสรวมที่ตำแหน่งใดๆก็ต้องเอากระแสเนื่องจากอิเล็กตรอนมารวมกับกระแสของโฮเข้าไปอีกส่วนหนึ่งน่าสนใจก็คือไอน์สไตน์เรเลชั่นนะครับที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณ
ก็คือ d หารด้วยมิวเท่ากับ kt ส่วน q คำถามเขาบอกว่าพูดถึง diffusion แล้วก็ drift of carriers เนี่ยให้หา built-in field หรือว่าสนามไฟฟ้าภายในในกรณีที่เรามีการดบสารเจือเนี่ยไม่ได้คงที่นะครับแต่สารเจือกับกลายเป็นปะที่เป็นระยะ x เข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าความเข้มนะครับของสารเจือเนี่ยมันลดลงแบบ exponential ถ้าเรามีแกน y เป็นตำแหน่งนี้แล้วก็มีแกน x นะครับเป็นแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเริ่มต้นที่ x เท่ากับ0เนี่ย na ก็มีค่าเท่ากับ n 0ใช่ไหมครับแล้วเมื่อเคลื่อนที่ลึกเข้าไปนะครับในสารเจือในตัวแซมเปิลนะครับเช่นซิลิคอนแรงต่างๆเนี่ยไอ้เจ้านี้ก็จะลดลงแบบ exponential ในที่สุดก็เข้าถึง0ทีนี้สำหรับ NA ที่เขาให้มาเนี่ยเรารู้ทันทีว่ามันคือ acceptor หรือ majority carrier ก็คือ hole นั่นเองเงื่อนไขในกรณีของ equilibrium ครับเราจะต้องรู้จักตรงนี้มาก็คือ no current flowพูดง่ายว่ากระแสที่เกิดจากการ diffusion นะครับคือการแพร่ก็จะต้องมีค่าเท่ากับกระแสที่เกิดจาก drift เนื่องจากสนามไฟฟ้านะครับมันจะต้านกันเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นทิศทางของการไหลของกระแสจะต้องอยู่ในทิศทางสวนทางกันต่อไปก็คือเมื่อเรารู้เงื่อนไขแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อกระแสรวมมีค่าเท่ากับ0เราก็บอกว่าไอ้เจ้าในกรณีของโฮลเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนจะเป็น acceptor กระแสรวมจะต้องมีค่าเท่ากับ0นั่นก็คือหมายความว่าเราจับสมการ jpx เท่ากับ0ซึ่ง jpx เนี่ยจะขึ้นกับความหนาแน่นกระแสเนื่องจากการ drift กับเนื่องจากสนามไฟฟ้าไอ้เจ้านี่แหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจาก carrier concentration หรือความเข้มข้นของตัวพาครับหรือตัว carrier จับสมการเพื่อหา ex นะครับนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามหาเราก็จะได้ความสัมพันธ์กับตามนี้ dp ส่วน mu p เนี่ยเราใช้ Einstein range relation ครับก็จะอยู่ในรูป kt ส่วน q ส่วน dpx by dx เราแทนค่าไอ้เจ้า p เข้าไปซะก็คือการดิฟตัวนี้ก็จะออกมาเป็น n0 คูณด้วยลบ a นะครับแล้วก็เหลือ exponential ลบ ax แล้วก็หารด้วย1ส่วน px นะซึ่งผมปรับใหม่นะครับ n0 นี่คือ px แล้วก็ exponential ลบ ax เนี่ยย้ายไปอยู่เป็นตัวตั้งซะไม่ใช่อยู่ตัวหารก็เป็น exponential ax นะครับเพื่อที่จะกำจัดเทอม2เทอมตัวนี้ออกไปคูณกันเข้าไปก็เป็น1 n0 ตัด n0 ผลปรากฏสิ่งที่แปลกใจก็คือเราได้ค่าสนามไฟฟ้ากับมีค่าเท่ากับลบ kt a ส่วน q ซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับเป็นลบ kt a ส่วน q ย้อนไปทีหนึ่งปัญหาตรงนี้ก็เราโดบนะครับสารตัวอย่างหรือซิลิคอนเนี่ยด้วยสารเจือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบลักษณะของexponential หรือว่า n0 e ยกกำลังลบ ax เราจะผลปรากฏว่าสนาม built-in potential เนี่ยซึ่งเป็นสนามไฟฟ้าที่สร้างเกิดขึ้นเพื่อที่ต้านการไหลกระแสเนื่องจากกระแสการแพร่หรือว่าเมื่อมันมีความหนาแน่นนะครับหรือความเข้มข้นของไอ้เจ้าโฮลเนี่ยทางซ้ายแล้วก็ทางขวาแตกต่างกันมันก็จะเกิดการไหลของกระแสเนื่องจากการแพร่แล้วก็จะต้องเอาสนามไฟฟ้านะครับเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสในทิศทางตรงข้ามเพื่อที่จะรวมกันแล้วให้เขาออกมาเนี่ยมีค่าเป็น0นะครับนั่นคือความหมายในทางด้านจุดนี้เพราะฉะนั้นพยายามดึงใจความสำคัญนะครับตัวนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดทีนี้เพื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีก
นักศึกษาเองอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็ทิศทางการไหลของกระแสเนี่ยเนื่องจาก carrier concentration ที่แตกต่างกันเนี่ยแล้วก็เนื่องจากการ drift หรือว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างเอากันให้เคลียร์เลยนะครับเอาให้เข้าใจกันไปเพราะฉะนั้นเราจะมาดูทิศทางการเคลื่อนที่ครับของไอ้เจ้า carrier กับซึ่งในที่นี้เนี่ยเรามาดูทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็โฮลสมมติผมมีแกน x ตามนี้ก็คือลึกเข้าไปในสารตัวอย่างหรือเช่นซิลิคอนเนี่ยถ้าลักษณะของconcentration ของตัว carrier นะครับทั้งอิเล็กตรอนซึ่งก็คือ nx แล้วก็ทั้งของโฮลซึ่งก็คือ px เนี่ยถ้าเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าในส่วนของการแพร่นะครับเนื่องจากความแตกต่างความเข้มนะครับที่ระยะ x ต่างๆหรือระยะลึกในสารกึ่งตัวนำเนี่ยจากตรงนี้เราจะเห็นว่า n เนี่ยมันมีค่าลดลงใช่ไหมครับทั้ง n ทั้ง p ก็คือความเข้มข้นของ carrier ของอิเล็กตรอนแล้วก็โฮลเนี่ยเมื่อความเข้มข้นทางด้านซ้ายของแกน x เนี่ยสูงกว่าความเข้มข้นของ carrier ทางด้านขวาของแกน xแน่นอนครับมันก็การแพร่ก็ต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาทั้งสองกรณีเนี่ยทั้งเจ้า n หรืออิเล็กตรอนแล้วก็ p หรือว่าโฮลเนี่ยก็เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาตามไอ้ลูกศรสีน้ำเงินที่ผมแสดงไว้ทีนี้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาเนี่ยในเรื่องของกระแสจะมีทิศทางไหลในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีของการแพร่เนี่ยนักศึกษาก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคไอ้เจ้ากระแสต้องวิ่งจากขวาไปซ้ายส่วนในกรณีของโฮลเนี่ยไปทางไหนกระแสก็วิ่งตามทิศทางการเคลื่อนที่ของโฮลตามนั้นเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของกระแสนะครับทั้งของ n แล้วก็ p เนี่ยก็จะเป็นไปตามลูกศรสีแดงทีนี้เรามาดูในกรณีของดริฟต์ล่ะสนามไฟฟ้าหรือบิลอินเนี่ยทิศทางเขาจะเป็นยังไงในกรณีของเริ่มแรกในกรณีของอิเล็กตรอนก่อนอื่นเรามาดู energy band diagram กับไอ้เจ้านี้ก็คือ ec กับอันนี้ก็คือ ei นะครับไม่ใช่ ec ผมเขียนไม่ชัดเจนแล้วตัวนี้ก็คือ ev valence band แกน x จากซ้ายไปขวาผลปรากฏว่าถ้าคิดกันตรงๆเนี่ยให้นักศึกษาดูแบบนี้นะครับ ex เนี่ยก็ต้องเท่ากับลบ dv by dx เหมือนที่เราเรียนเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าสนามไฟฟ้าก็คือลบเกรเดียนของสักไฟฟ้าครับเกรเดียนก็คือการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x เนี่ยถ้า x เพิ่มกับ v จะเพิ่มเป็นยังไงบ้างเมื่อแทนค่าเข้าไปตามสมการเราจะสัมผัสระหว่าง v กับEI นี่ก็คือพลังงานใช่ไหมครับเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโฟลต์ intrinsic energy ส่วน V เนี่ยที่เรารู้มาเนี่ยก็คือเรื่องของ potential นะครับสักไฟฟ้าหรือสักอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับพลังงานสักผลปรากฏว่า V เนี่ยจะสัมพันธ์กับ E ก็คือ E เท่ากับ QVถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงในกรณีของอิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบเนี่ยลบจะลบเป็นบวก1ส่วน q แล้วก็เหลือข้างใน dei by dx เราทำนี้เพื่อที่จะเอาเรื่องของ energy band มาใช้ได้เลยเราดูทิศทางเขาว่าเป็นยังไงนะครับในกรณีนี้เนี่ยทิศทางของสนามไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับderivative นะครับอนุพันธ์ dei by dx พูดง่ายๆว่าเอาไอ้เจ้า ei เนี่ยมาดิฟเลย dei by dx ถ้าเป็นเรื่องของกราฟมันก็คือความชันของกราฟเมื่อในกรณีของอิเล็กตรอนเนี่ยความชันนะครับเขาเป็นบวกเพราะฉะนั้นทิศทางของสนามไฟฟ้าก็ต้องวิ่งไปทางบวกก็คือวิ่งจากซ้ายไปขวานี่คือ
built in fuel หรือว่า built in โฆษณาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเรามาดูในกรณีของอิเล็กตรอนเหมือนเดิมครับ F เท่ากับ QE ใช่ไหมครับ Q เป็นลบผลปรากฏแรงจะต้องตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะต้องวิ่งจากขวาไปซ้ายตามลูกศรสีน้ำเงินที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันในกรณีของโฮลกับ F เท่ากับ QE แต่โฮลจะเป็นบวกทิศทางของสนามไฟฟ้าไปทางไหนไอ้เจ้าทิศทางของแรงก็ไปทางนั้นก็ผลักให้เจ้าโฮเนี่ยวิ่งจากซ้ายไปขวาก็เหมือนเดิมครับ JN ความหนาแน่นกระแสของอิเล็กตรอนก็ต้องมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาส่วนในกรณีของโฮเนี่ยก็ปกติเพราะว่าโฮมีประจุเป็นบวกทิศทางของ current density หรือความหนาแน่นกระแสก็วิ่งจากซ้ายไปขวาเพราะในทั้งสองกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่ากระแสเนื่องจาก diffusion นะครับหรือว่าไอของเจ้าโฮเนี่ยหรือกระแส drift นะครับของโฮเนี่ยการเคลื่อนที่ของโฮแล้วก็ทิศทางของกระแสจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าในกรณีของอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็รู้ว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางไหนกระแสจะต้องทิศทางในตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นก็จะตรงข้ามทั้งสองกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ diffusion การแพร่หรือในเรื่องของสนามไฟฟ้าครับหวังว่านักศึกษาคงเข้าใจในส่วนนี้ต่อไป problem 4.9 ก็คือ 4.9 โจทย์เขาบอกให้วาด energy band diagram สำหรับกรณี exponential doping carrier doping หรือว่า donor ก็คือเป็น exponential ตามที่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้ว problem 4.8ND ก็เท่ากับ N0 exponential ลบ AX นะครับเมื่อลึกเข้าไปในสารตัวอย่างหรือซิลิคอนเนี่ยนะครับความเข้มข้นก็ค่อยๆลดน้อยลงนะครับที่ผิวก็มีความเข้มข้นของสารเจือเยอะพูดง่ายก็คือค่อยๆใช้เข้าไปในตัวสารตัวอย่างนะครับที่ผิวก็มากหน่อยแล้วก็พิจารณากรณีของ acceptor doping ด้วยนะครับ NA ก็เท่ากับ P ใหญ่ subscript สูตร exponential ลบ AXแล้วก็ให้แสดงทิศทางของสนามไฟฟ้าและทิศทางของ drift ของ minority carriers นะครับคำว่า minority carriers ในกรณี dope นะครับด้วย nd minority carrier ของเขาก็คือ hole มาเช่นเดียวกัน acceptor doping นะครับ majority หรือว่าตัวหลักของเขาก็คือ hole ใช่ไหมครับแล้วก็ minority ก็คือ electron นั่นเองก็เป็นการย้ำความเข้าใจของนักศึกษาจากตัวอย่างที่ 4.8 ที่ผมได้อธิบายมาก่อนอันนี้ดูว่าเราจะเข้าใจไหมมาดูกรณีของ donor นะครับ ND ให้มาเป็นในรูปของ exponential ค่อยๆ degrade นะครับค่อยๆลดลงไปผลกฏว่านะครับ N0 ก็มีค่าประมาณ ND อยู่แล้วแล้วก็จับเท่ากับ NI เท่ากับ exponential EF ลบ EI ส่วน KTรูปกราฟรูปแรกรูปที่1เนี่ยนะครับเมื่อ NA ประมาณ ND ผมเพียงแค่แสดงให้ดูว่าไอความเข้มข้นของสารเจือเนี่ยมันลดลงในรูปของแบบ exponential ยังไงนะครับที่ตำแหน่งผิวเนี่ยความเข้มข้นของสารเจือก็คือ N0 ส่วนในกรณีของ acceptor นะครับก็เหมือนกันเปลี่ยนจากตัวนี้เป็น EI ลบ EF แทนที่จะเป็น EF ลบ EI รูปกราฟก็คล้ายกันความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารเจือกับระยะลึกเข้าไปในสารตัวอย่างจากสมการที่1ก็คือสมการนี้สมการที่2ก็คือสมการนี้ผมเทคลอนเข้าไปนะครับจัดเทอมในที่สุดเราก็จะได้ EF ลบ EI เนี่ยเท่ากับ KT คูณด้วยลอน N0 ส่วน N ลบ AXเมื่อมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ดูเข้าท่าดีนะความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานเฟอร์มีกับ
ระดับพลังงาน intrinsic เนี่ยหรือ EI ผลปรากฏเขาไม่ได้คงที่นะกับการขึ้นอยู่กับ X ด้วยก็คือระยะลึกของสารตัวอย่างโดยที่การโดปเนี่ยลักษณะของไอเขาเรียกว่า doping profile นะครับรูปแบบการโดปเนี่ยจะอยู่ในรูปของลดลงแบบ exponential กับคือระยะจากผิวของตัวอย่างลึกเข้าไปในสารตัวอย่างเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะถ้าเรามาพลอตเป็นกราฟเนี่ยนะครับตามที่โจทย์ถามให้วาด energy band diagram ซะสำหรับทั้งสองกรณีก็คือเป็น donor doping แล้วก็ acceptor doping เนี่ยแล้วรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงเมื่อเราเขียนกราฟออกมาหรือ energy band diagram ออกมาผลปรากฏในกรณีของ donor doping จากสมการที่1หรือผมหยิบสมการตรงนี้มาก็คือ EF ลบ EI ก็จะมีการเรียก KT ลอน N0 ส่วน N ลบ AX เพราะเรามาดูที่ผิวซะที่ผิวก็คือระยะ X เป็น0ใช่ไหมครับเขาก็จะได้ค่าความแตกต่างระหว่างระดับพลังงาน Fermi กับระดับพลังงาน Intrinsic เนี่ยก็จะต้องเป็นลอน N0 ส่วน Nนี่ก็คือชุดด้านนี้ลอน n 0ส่วน n ถ้าผมตั้งแกนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแกน x และให้ระยะด้านซ้ายสุดเนี่ยเป็นระยะที่ x เป็น0หลังจากนั้นเมื่อ x เพิ่มขึ้นเทอมนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับในสุดก็ลบกันแล้วในสุดไอตัว ef ลบ ei เนี่ยก็ต้องมีค่าเป็น0หรือมาบรรจบกันแล้วในจุดที่มันจบกันเนี่ยเราก็สามารถตั้งว่าเอ๊ะเทอมนี้ต้องเป็น0นะผมก็เลยจับลอน n 0ส่วน n เท่ากับ ax แล้วเราก็สามารถหาตำแหน่ง x ได้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ระดับพลังงาน Fermi จะซ้อนทับกับระดับพลังงานของ intrinsic ทีนี้อันนี้คือ ef ลบ ei ถ้าผมวาดนะครับเป็นแกน y ซะแล้วก็ระยะ x ก็คือ x ก็คือระยะลึกเข้าไปในสารตัวอย่างผลปรากฏว่าตรงจุดนี้ EF ลบ EI จะมีเป็นลักษณะรูปแบบของสมการเส้นตรงใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้านักศึกษาลองดูสิ่งที่แปลกถ้าตัวนี้เป็น y ซะ mx นักศึกษาจะมองดูว่าเอ๊ะ m มันก็คือลบ aคือความชันแล้วความชันมันก็น่าจะเป็นลบไม่ใช่หรอให้นักศึกษามาดูในรูปกราฟตรงนี้นะครับถ้าเราวาดก็คือแกน y ให้เป็น EF ลบ EI อันนี้ KT ลอน N0 ส่วน N แน่นอนที่ตำแหน่ง X เป็น0กับระยะห่างระหว่าง EF กับ EI เนี่ยจะสูงสุดก็คือ KT ลอน N0 ส่วน N แล้วที่ตำแหน่ง1ส่วน a ln n 0ส่วน n เนี่ยครับตรงนี้ไอ้เจ้าระดับพลังงานเฟอร์มีกับระดับพลังงานอินทรินซิกจะซ้อนกันนักศึกษาจะไปดูตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเส้นกราฟอย่าไปถูกหลอกแล้วกันครับมันอาจจะงงๆเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของแผนผังของ energy band diagram มันเป็นความแตกต่างครับ EF และ EI เพราะฉะนั้นเราต้องวาดรูปให้เหมือนเพราะผมตั้ง EI ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ EI ก็คือเส้นประตรงนี้และให้สังเกตก็คือ EF เนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายว่าขนานไปกับแนวแกน X ตลอดส่วนแถบพลังงานทางด้านอื่นเนี่ย EC กับ EV แล้วก็ EI เนี่ยมันจะมีการเอียงแต่ EF เนี่ยครับให้ถือว่าขนานกับแกน x เสมอคงที่เสมอเพราะฉะนั้นให้นักศึกษามาดูว่า ef ลบ ei เนี่ยก็คือเราจะต้องหาระยะตรงนี้เพื่อที่จะมาแทนในการพอดกราฟแล้วก็ความชันที่เป็นลบนะครับจากรูปนี้นักศึกษาเห็นชัดเจนว่าความชันมันเป็นลบแต่อันนี้เป็นคือ energy band diagram นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แสดง
ค่าของ EF และ VI เลยแต่ผมแสดงเส้นกราฟของ EI แล้วก็เส้นกราฟของ EF นะครับเพราะนั้นอย่าสับสนกันทำความเข้าใจให้เคลียร์ต่อไปในกรณีเดียวกันของ Acceptor Doping ก็ทำเหมือนกันนะครับ Acceptor Dopingmajority carrier ก็คือ hole นะครับก็ minority carrier ก็คือ electron ผลปรากฏว่าในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะได้ e เท่าทีนะครับเอาไม่เป็นไรข้ามตรงนี้ไปก่อนเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกทิศทางของ e ว่าจะวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายในกรณีของ acceptor doping เนี่ยเราได้สมการ EI ลบ EF นะครับมีค่าเท่ากับ KT ln ท่านนักศึกษาย้อนกลับไปดูข้างต้นเนี่ย EI ลบ EF นะครับในกรณีของ acceptor ก็คือ KT ln P0 ส่วน N ลบ AX ซึ่งถ้าเราไปตั้งดู EI ครับตำแหน่งที่ EI ลบ EF มีค่าสูงสุดก็คือตำแหน่งที่ x เป็น0นักศึกษาย้อนมาดู EI ลบ EF นะครับสูงสุดนักศึกษาต้องเอา EI ตั้ง อยู่ข้างบนเหนือ EF ถูกไหมครับ EF ก็คือเป็นเส้นที่ขนานกับแกน x ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่ผมได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเมื่อระยะลึกในสารตัวอย่างนะครับลึกลงไปอีกก็จะมีตำแหน่งที่ EF กับ EI มาบรรจบกันพันรูปกราฟก็เลยจะแตกต่างจากกรณีของไอดอนเนอร์โดปิ้งนะครับอันนี้ก็คือ acceptor doping ถ้าเรามาดูในสมการ e เท่ากับ1ส่วน q dei by dx สิ่งที่เราสนใจก็คือ ei เนี่ยก็คือเป็นการ differentiate หรือเป็นการอนุพันธ์นะครับรูปเส้นกราฟของ e จริงๆเลยที่เอามาใช้นะครับนี่ก็คือ ei ผลปรากฏความชันเป็นลบทิศทางของ e ก็ต้องวิ่งจากขวาไปซ้ายใช่ไหมครับทิศทางเป็นลบแล้วในกรณีของ hole ล่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของ drift diffusion นะเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็ดูว่าความเข้มข้นของสารเจือเนี่ยมันลดลงไปมันก็ต้องวิ่งจากความเข้มข้นของสารเจือที่ความเข้มข้นสูงไปหาความเข้มข้นของสารเจือที่ต่ำกว่าถูกไหมครับอันนั้นหาทิศทางได้ง่ายแต่ในกรณีของสนามไฟฟ้าเรามาย้ำความเข้าใจอีกทีนึงเมื่อสนามไฟฟ้าวิ่งจากขวาไปซ้ายไอ้เจ้าโฮก็ต้องวิ่งไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าแต่อิเล็กตรอนก็จะวิ่งในทางทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการออกของสนามไฟฟ้าถูกไหมครับนั่นก็คือเป็นรูปกรณีของ acceptor doping เราก็ได้ทิศทางของสนามไฟฟ้าหรือว่า built-in potential built-in field ครับแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของโฮมันคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนื่องจากสนามหรือว่า drift นั่นเองนะครับ drift ที่แปลว่าการลอยเลื่อนทีนี้ถ้าผมถามนักศึกษาต่อนักศึกษาก็ต้องตอบได้อยู่แล้วว่าเอ๊ะแล้ว j ที่เกิดจาก hole ล่ะแน่นอนครับ j ก็ต้องวิ่งจากขวาไปซ้ายแล้วก็ j ของอิเล็กตรอนล่ะเนื่องจาก drift เนื่องจาก built-in field ก็ต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาถูกไหมครับในกรณีของ donor ก็เช่นเดียวกันเนี่ยทั้งสามมามองดูโอเคกราฟ slope เป็นบวก e ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อ e เป็นบวกก็ต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาในขณะเดียวกันอิเล็กตรอนเนื่องจากสนามถูกสนามไฟฟ้ากระทำก็ต้องเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าโฮก็ต้องเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้าอ่ะแล้วกระแส drift นะครับก็คือการลอยเลื่อนเนี่ยของไอ้เจ้าอิเล็กตรอนล่ะจะไปทางไหนก็ต้องทิศทางตรงข้ามการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับก็ต้องวิ่งกระแสความหนาแน่นกระแสก็ต้องวิ่งจากซ้ายไปขวานั่นคือทิศทางการไหลส่วนไอ้เจ้าโฮก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีทิศทางการไหลของกระแสครับจากซ้ายไปขวาเหมือนกันโอเคนักศึกษาคงเข้าใจในจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจับหลักตรงนี้ได้ก็จะไม่สับสนต่อไปก็คือ problem 4.9 โอ้โห
ตรงนี้ผมข้ามไปเลยแสดงว่าผมไปสแกนครับเท่าที่เป็นความผิดพลาดของผมเอง 4.9 ผมก็ต้องไปหา 4.10 ผมข้าม 4.10 ไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยกลับมาในเรื่องของ 4.10 อีกทีหนึ่งข้อ 4.11 เขาจงแสดงว่า EI EF และ VI แปรผันโดยตรงกับexponential ของ donor dropping gradient ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะให้เราแสดงว่าความแตกต่างระหว่าง EF ลบ EI เนี่ยนะครับแปรผันคือพูดง่ายเป็นเชิงเส้นนั่นแหละแปรผันเป็นเชิงเส้นกับระยะลึกในสารตัวอย่างซึ่งจริงๆเราก็อธิบายมาในข้อ 4.9 ไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งครับ N0 ก็คือการโดปเป็นในกรณีของนี้ก็คือ donor ใช่ไหมครับ n 0 gradient ของเขาเนี่ยก็คือ n ใหญ่นะครับอย่าสับสนกันตัวนี้ n ใหญ่แล้วก็มี subscript 0เข้าไป exponential ลบ ax แล้วก็ take ln เข้าไปนะครับจัดได้ ef ลบ ei ก็มีครับ kt ln n 0ส่วน ni ลบ ax ef คงที่เวลาเราวาดกราฟ ec ef ลบ ei คือส่วนด้านนี้นะครับเมื่อ x เป็น0เขาก็จะเป็นความแตกต่างที่มากที่สุดถูกไหมครับเมื่อ x เพิ่มมากขึ้นเข้าไปเนี่ยไอ้เจ้า ei กับ ef ก็จะมาเจอกันรูปแบบคล้ายคำถามข้อ 4.9 เลยทีนี้ EF ลบ VI จะได้เป็น0นะครับที่ผมเขียนอย่างนี้เนี่ยเมื่อ N 0 E ยกกำลังลบ AX เท่ากับ0หรือไม่ก็จับตัวนี้เท่ากันครับหรือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ที่ผมเขียนมาเนี่ยจะเริ่มเป็น0ตรงนี้ N 0ก็ต้องเท่ากับ NI คือพูดง่ายๆว่ามันไม่มีการโดปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจำนวนความเข้มข้นของอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับความเข้มข้นของ intrinsic carrier concentration ใช่ไหมครับ intrinsic ก็คือไม่มีการโดปนั่นแหละคือซิลิคอนเปล่าๆมาเลยเพราะฉะนั้นผมจับตรงจุดนี้เมื่อ n 0จำนวนอิเล็กตรอนมีเท่าไหร่ล่ะก็เท่ากับสมการมาตรฐานของเขา n 0เท่ากับ n i แต่ว่าแทน n 0เนี่ยเป็น n i ซะในที่สุดเราก็บอกว่า e f เท่ากับ e i เป็น intrinsic semiconductorก็แค่นั้นเองครับนั่นคือปัญหาคำถามข้อ 4.11 ต่อไปก็คือ 4.12 เขาบอกว่าจงหาค่า fpx กรณี exponential excess for distributionคือค่าของระดับพลังงาน FP นะครับซึ่ง FP เนี่ยเราก็รู้ละจะไปเกี่ยวข้องกับจำนวน P นะครับ whole concentration ถ้าเป็น P0 ก็จะไปเกี่ยวข้องกับระดับพลังงาน EF ถูกไหมครับลบ EI EI ลบ EF นะครับท่านนักศึกษาจำได้ส่วนถ้าเป็น P ตรงๆเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ P0 เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับระดับพลังงานคอสไซน์เฟอร์มีเลเวลนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกในกรณีที่เดลต้า P มากกว่า P มากๆเนี่ยเราก็บอก PX เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเดลต้า PX นะครับไม่แคร์ว่า P จะเป็นเท่าไหร่หรือ P0 นั่นแหละนะครับก็จะมาเขียน PX ถ้าประมาณเดลต้า Pไม่ต้องมาบวกไอ้เจ้า p 0เข้าไปเริ่มแรกแล้วก็ exponential excess whole distribution นะครับตัวนี้ก็คือ excess whole ละ excess ที่เกินมาเขาก็เลยเขียนเป็นเดลต้าครับถ้าเป็น p เฉยๆก็คือดั้งเดิมมีเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็คือที่เกินมาแล้วก็เป็นลักษณะของอยู่ในรูปแปรผันกับ exponential หรือพูดง่ายๆว่าเมื่อลึกเข้าไปในสารตัวอย่างหรือซิลิคอนเนี่ยไอ้เจ้า
ความเข้มข้นของโฮลเนี่ยก็ลดน้อยลงไปตามรูปแบบของ Exponential พูดง่ายคือรูปนี้นั่นแหละนะครับ Delta PX แล้วเราจับข้อสมการซะ Quasi Fermi Level ไอ้เจ้านี้ก็เป็น Ni Exponential EI ลบ FP ส่วน KT ทักษะจำได้ถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็น P0ตัวนี้ของนักศึกษาก็จะกลายเป็น EF ถูกไหมครับดั้งเดิมของเราเลยนี่คือ EF แต่ในกรณีนี้ก็คือเป็นจำนวน PX ใดๆขึ้นกับระยะ X ในส่วนนี้เราก็เทคลอนเข้าไป EI ลบ FP ก็เท่ากับ KT ตามสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า EI ลบ EF เนี่ยตามที่ผมพลอต EF เนี่ยยึดหลักไว้ก่อนขนาดกับแกน X มันในตอนที่ X เป็น0เนี่ย EI ลบ FP ก็ต้องสูงสุดเมื่อถึงระยะ1เนี่ยไอ้เจ้า FP ก็ต้องเท่ากับ EI ถูกไหมครับซึ่งจะหาตำแหน่งนี้ได้ถ้าเขาถามก็เพียงแค่จับเทอมนี้เท่ากับเทอมนี้แล้วก็แก้สมการออกมาเราก็จะหาค่า X ได้ซึ่งก็คือx ก็มีค่าเท่ากับ lp คูณด้วย ln delta p ส่วน ni ครับหลังจากนั้นเราก็วาดนะครับ energy band diagram ec ei อยู่ระหว่างกลาง ev อยู่ล่างสุดครับความแตกต่างระหว่าง ec กับ ev ตัวนี้เราก็บอกว่ามันคือ eg energy band gap ครับแล้วเราก็ได้ fpx ถ้าเราวาดกราฟมันก็คือเป็น linearทีนี้ในกรณีของตรงนี้มันเป็น entire silicon อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราพูดถึง minority carrier ก็คือที่เกินมาอย่างที่ผมบอกกระแสที่ไหลในสารกึ่งตัวนำ entire p-type เนี่ยมันจะเป็นกระแสที่มาจาก minority carrier มากกว่าที่จะเป็น majority carrier เพราะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ minority carrier เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการไหลของกระแสซึ่งมาเกิดจากทั้งดริฟต์นะครับการลอยเลื่อนที่เกิดจากสนามบิลอินแล้วก็เกิดจากการดิฟฟิวชันก็คือการแพร่ทีนี้เมื่อเป็น n type เนี่ยเราจะเห็นว่า n 0เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเดลต้า px มากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น energy band diagram ในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุว่ามันจะไม่เกิดการโค้งนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงหลายคนจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นเส้นโค้งเหมือนที่ตัวอย่างหรือว่าไอ้คำถามท้ายบทที่เราทำมาก่อนหน้านี้ครับถ้าเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับ energy band เนี่ยจะไม่มีการโค้งครับนั่นคือคำถามท้ายบทข้อ 4.12 ต่อไปครับต่อไปก็ problem 4.13 ครับเขาบอกให้แสดงระดับ Quasi Fermi หรือว่า FP FQ ในสารตัวอย่างชนิด N ในกรณีก็คือ FN ใช่ครับเมื่อได้รับพลังงานโฟตอนในบริเวณแคบๆพูดง่ายคือเรามีสารตัวอย่างตามรูปเนี้ยแล้วเสร็จแล้วฉายแสงเข้าไปครับพลังงานของโฟตอนก็คือ H nu ในย่านนี้จากรูปถ้าเราพลอตนะครับระหว่างแกน x กับเดลต้าก็คือ excess carrier concentration เมื่อไอเจ้าซิลิคอนเนี่ยได้รับแสงก็เกิดจากคู่อิเล็กตรอนโฮลแพร์เกิดขึ้นหรือว่าเป็น excess carrier นะครับ excess ที่เกินมาเนี่ยบริเวณย่านนี้โดนแสงอีกย่านหนึ่งไม่โดนแสงบริเวณนี้ก็จะมีความเข้มข้นสูงหลังจากนั้นก็จะเกิดการ recombination เกิดการรวมตัวระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮลกับคืนสภาวะเดิมก็คือจะทำให้ concentration หรือว่าความเข้มข้นเนี่ยก็จะเกิดการ decay ลงไปตามรูปแบบนี้ส่วนในกรณีของ energy band diagram ก็เหมือนที่เราหามานะครับไอตัว FP ก็คือ minority carrier concentration แล้วก็มี FNในบริเวณที่โดนแสงนะครับก็จะเกิดการโค้ง
ส่วนในกรณีที่นอกย่านที่โดนแสงเนี่ยซึ่งมีการดีเคย์อะไรก็แล้วแต่พูดง่ายก็เหมือนกับ exponential นะครับความเข้มข้นที่ลดลงแบบ exponential ที่เราได้โชว์มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเขียน fp ครับขึ้นมาได้ตามรูปนี้นะครับต่อไป 4.14 เขาบอกว่าจงแสดงว่ากระแสโฮที่ให้กับ exponential delta px เนี่ยสามารถหาได้จาก qp ส่วนเท่า p เหมือนเดิมครับไอ้กรณี concentration นะครับของ carrier ที่ลดลงแบบ exponential ก็คือไอ้เจ้า carrier concentration ก็คือ delta px ที่ x เท่ากับ0ความเข้มข้นของเขาคือ delta p นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เกินมาก็เลยเขียนเป็น delta p หลังจากนั้นก็จะมีการ decay ลงไปหรือว่าลดลงแบบ exponential ตามสมการ exponential ลบ x ส่วน lp ก่อนอื่นเราจะมาหากระแสนะครับ ip กระแสก็คือประจุคูณด้วย qp หรือว่าประจุรวม qp เนี่ยหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟเพราะว่าตัวนี้ก็คือ delta px นะครับก็คือเป็นความเข้มข้นนะครับของ carrier ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับนักศึกษาก็เพียงแค่คิดว่าเอ๊ะทำไงถึงจะให้หาจำนวน carrier ทั้งหมดได้ออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคูณข้างบนก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรยกกำลัง3ด้วยทีนี้ประจุรวม QP เนี่ยนะครับก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะครับก็คือกว้างคูณสูงกว้างก็คือ x เป็นหน่วยเซนติเมตรใช่ไหมครับคูณความสูงออกมาหน่วยตัวนี้ก็ยังต่อเซนติเมตรกำลัง2คือเซนติเมตรกำลัง3ก็เหลือเซนติเมตรกำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาประจุรวมจริงๆเราก็ต้องคูณด้วยพื้นที่หน้าตัด A แล้วก็คูณด้วยประจุนะครับเพื่อให้หน่วยออกมาเป็นคูลอมบ์หน่วยของกระแสคือหน่วยของคูลอมบ์ซึ่ง Q เราก็รู้ประจุของอิเล็กตรอนก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง -19 คูลอมบ์เพราะฉะนั้น QP ของเราก็คือ QA คูณด้วยไอ้เจ้านี้แทนค่าdelta px เข้าไป delta px กำหนดให้มาในรูปของลดลงแบบ exponential ทำการอินทิเกรตนะครับลิมิตตั้งแต่0ถึง infinity ตั้งแต่ระยะผิวของ3ตัวอย่างลงไปกระทั่งถึง infinity เราได้ qp เท่ากับ qa delta plp แล้วก็กระแสก็คือประจุที่เคลื่อนที่ต่อพื้นที่หน้าตัดต่อหนึ่งหน่วยเวลาใช่ไหมครับเราก็เอาเวลามาหารซะเอาง่ายๆหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ i เท่ากับอะไรนะฮะ q ส่วน t เท่ากับที่เราเรียนรู้มา q ที่เราคุ้นเคยก็คือสัญลักษณ์ q ตัวเล็กแล้วก็หารด้วยเวลาก็คือคูลอมต่อวินาทีซึ่ง t เนี่ยก็เอาเจ้าทาว p เข้ามาคิดซะในที่สุด ip ก็เท่ากับ qa delta p lp ทาว p ครับนี่คือกระแสโหหาได้จากไอ้สมการนี้ตรงๆแล้วก็มีค่าเท่ากับ QA delta P LP ส่วนเท่า P ครับต่อไปปัญหาถ้าคำถามท้ายบทข้อ 4.16 ให้หาผลคูณ NP ในสถานะเสถียรหรือว่า steady state เรารู้อยู่แล้วว่า N นะครับเท่ากับ NIตัวนี้ก็พูดถึงจำนวนอิเล็กตรอนครับที่ระยะ x ต่างๆเราไม่ได้พูดถึง n 0เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องพูดถึงระดับพลังงานคอไซน์เฟอร์มิเลเวลซึ่งก็เป็น f n เช่นเดียวกับกรณีของโฮเราก็จะได้ p เท่ากับ n i คูณด้วย exponential e i ลบ f p ส่วน k t จับ2ตัวมาคูณกันตรงๆก็จะได้ค่าเป็น ni กำลัง2 exponential fn ลบ
fp ส่วน kt ครับ ni ก็คือความเข้มข้นของอิเล็กตรอนในกรณีของ intrinsic semiconductor ก็คือไม่มีการโดปสี่จุดหนึ่งเจ็ดจงแสดงว่า Gaussian distribution นะครับคือคำตอบของสมการการแพร่หรือว่า diffusion equation จากหนังสืออ้างอิง textbook นะครับสมการ diffusion ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้จะเห็นว่าเป็นการ differentiate excess carrier concentration หรือว่า delta p เนี่ยเทียบกับ t 1ครั้งแล้วก็จับเท่ากับ dp แล้วก็ differentอนุพันธ์2ครั้งนะครับอนุพันธ์ของ excess carrier concentration โดยเทียบกับ x นะครับจับง่ายๆ t กับ x แต่ x นี่ก็คือ diff 2ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าทางด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันแล้วเนี่ย Gaussian distribution นะครับก็คือdelta px ของเรานี้แหละแทนค่าเข้าไปปั๊บเนี่ยซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วมันก็ต้องกลายเป็นคำตอบของสมการ diffusion equation หรือว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเรามีสมการ diffusion equation เนี่ยนะครับมันจะมีคำตอบได้หลายสมการก็คือเป็นการแก้สมการ second order differential equation นั่นแหละนะครับในทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียนมาหน้าที่ของเราก็ไม่มีอะไรครับก็พิสูจน์ให้เขาเห็นซะแทนค่าลงไปนะครับดิฟเทียบกับ tแล้วก็ differentiate นะครับเทียบกับ x 2ครั้งตรงนี้นักศึกษาไปแก้เอาเองนะครับผมแสดงรายละเอียดมาให้แล้วสุดท้ายผมก็บอกว่าในที่สุดไอ้ differentiate excess carrier concentration เนี่ยเทียบกับ t นะครับ1ครั้งคือเจ้านี้นะครับก็จะได้แล้วก็เทียบกับ differentiate excess carrier concentration นะครับเทียบกับ x 2ครั้งผลปรากฏว่าเขาได้ค่าเท่ากันกับตามไอ้ผลที่ผมขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยทีนี้ในส่วนต่อไปที่ผมแสดงเนี่ยผม integrate ลบ infinity ถึง infinity แล้วก็คูณด้วยพื้นที่หน้าตัด a นะครับเดลต้าพีคูณด้วย dx ผมอินทิเกรตตัวนี้ก็คือได้จำนวนโฮใช่ไหมครับอันนี้ก็คือความเข้มข้นของไอ้เจ้าโฮ excess carrier concentration ก็เหมือนเดิมตัวนี้มันมีหน่วยต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่ากำลังลบ3เพราะฉะนั้นผมคูณ dx ซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเข้าไปนะครับแล้วก็คูณด้วย a มีหน่วยเป็นเซนติเมตรยกกำลัง2เข้าไปก็จะหน่วยนะครับตัวเซนติเมตรกำลัง3ตัวนั้นก็หายไปนะครับเอาเจ้าเดลต้า p นะครับเป็น Gaussian distribution แทนค่าเข้าไปตรงนี้อินทิเกรตลำบากแต่ว่าผมเปิดกับตารางออกมาอินทิเกรต0ถึง infinity exponential ลบ ax กำลัง2 dx ก็เท่ากับ1ส่วน2 pi ส่วน a เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมี pi ติดมาด้วยคำตอบสุดท้ายก็คือจำนวน excess carrier concentration นะครับในสารตัวอย่างทั้งหมดเลยก็คือลบอินทิเกรตตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a delta p ก็คือคงที่นะครับไม่ขึ้นกับ x เดิมเขาขึ้นกับ x ก็จริงแต่ว่าพออินทิเกรตเข้ามาปรับแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นกับ x ครับมันเป็นค่าของ t หรือพูดง่ายว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ขึ้นกับอย่าง x ต่อไปครับ 4.18 นะครับซึ่งก็เป็นข้อสุดท้ายในบทคำถามท้ายบทที่4เขาบอกว่าเมื่อรวม recombination กับการทดลอง Hennes Schottky และหาtau p หากพิกนี้มีค่าเป็น4เท่าสำหรับ p
TD เท่ากับ50ไมโครเซคันด์เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพีคที่250ไมโครเซคันด์ให้นักศึกษาย้อนกลับไปดูการทดลองของ Haynes แล้วก็ Schottky เองครับตามไอ้หนังสือ reference เนี่ยเราจะบอกว่าไอ้ค่าพีคเนี่ยมันจะแปรผันโดยตรงกับ exponential ลบ t ส่วนเท่า p carrier lifetimeและไอตัวเดลต้า PT เดลต้า PXT เนี่ยอยู่ในรูปของ Gaussian distribution นะครับเหมือนตัวอย่างก็คำถามท้ายบทข้อ 4.17 ทีนี้ที่พีคนั้นมันเกิดที่ x เท่ากับ0นะครับก็คือค่าสูงสุดเพราะตรงนี้คือ x เพิ่มมากขึ้นเนี่ยไอเจ้า carrier concentration ครับมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นจับ x เท่ากับ0ซะเทอมนี้หายไปเราก็จะเหลือเป็นเดลต้า p ลบ t exponential ลบ t ส่วนเท่า p ส่วน square root 4 pi dpt แล้วเราก็ต้องคูณ p เข้าไปนะครับ peak คือตัวนี้b คือค่าคงที่ของการแปรพันธุ์ก็เหมือนกับ y แปรพันธุ์โดยตรงกับx กับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกราฟเชิงเส้นเมื่อเราจะเขียนเครื่องหมายทั้งเท่ากับนะครับเป็นกฎของเราที่เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ปลายเนี่ยเรื่องของการแปรพันธุ์ตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นใส่ค่าคงที่เข้าไปก็คือ k คูณด้วย x เข้าไปซะเขาจะเปรียบเทียบเมื่อ TD เท่ากับ50ไมโครเซคันด์แล้วก็ TD เท่ากับ250ไมโครเซคันด์ครับจะเห็นว่า VP เนี่ยขึ้นอยู่กับ T เราก็จัดการครับจะหาค่าพีคก็กลายเป็น VP 1ส่วน VP 2ก็ต้องเท่ากับ exponential นะครับค่าคงที่ชุดนี้ก็ตัดออกไปก็เหลือเฉพาะเทอมนี้มาใช้ก็เป็น exponential ลบ t ส่วน tau p ส่วน exponential ลบ t ที่2ส่วน tau p คูณด้วย square root t 2ส่วน t 1จัดเทอมใหม่แทนค่าเข้าไปนะครับ t 2ก็คือ t 250 microsecond t 1ก็คือ50 microsecond แล้วก็ exponential t 1 t 2ครับt 1 t 2ตรงนี้ผมเขียนเป็นดึงขึ้นมาเป็นบวกตัวนี้ต้องเป็นลบครับทันทีผมเขียนผิดก็จะกลายเป็น250ลบด้วย50ส่วนด้วยเท่า p แทนเท่า p เอาให้หาเท่า p ครับในที่สุดเท่า p ของเราก็ทำด้วยการเทคลอนเข้าไปไอตัวนี้ก็คือVP 1ก็คือ T 1นี้เป็น250ตัวนี้ T 1T 2เป็น4เท่าตัวนี้ก็ออกมาเป็น1ส่วน4ใช่ไหมครับตัวนี้เดี๋ยวดูดีนะครับผมเขียนตกไปเมื่อเทคลอนเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะได้ไอ้เจ้า T1 ก็คือ250ตรงนี้ต้องเป็นออกมาเป็น4ใช่ไหมครับอันนี้ตัดออกไปก็คือ5525 square root 5เพราะฉะนั้นด้านนี้เป็น4นักศึกษาลองไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ได้เขียนออกไปในที่สุดก็ได้เท่า p เนี่ยก็กลายเป็น
344ไมโครเซคันด์ครับในส่วนนี้ก็คือเฉลยคำถามท้ายบทในบทที่4 Access Carrier Access Chart Carrier นะครับสิ่งที่ผมพลาดไปก็คือผมตกหล่น4.10ครับแต่ก็ไม่เป็นไรขาดไป1ข้อมีโอกาสผมจะลองเสริมให้อีกทีหนึ่งส่วนนี้ผมขอจบลงไว้แค่นี้แล้วก็ติดตามในบทที่5กันอีกต่อไปนะครับเฉลยคำถามท้ายบท